โอ้โหประตูใหม่เว้ยเป็นเกียรติอย่างมากสุดๆคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าตอนที่คุณแพรรี่เขายังบวชอยู่ควรจะเป็นเขาที่มาประเดิมสตูใหม่มันจะได้เป็นสิริมงคลมันจะได้มาเจอไม่ได้เรื่องราวดีๆแล้วมึงดูเราประเดิมสตูใหม่ด้วยเด็กเหี้ย2คนเด็กเหี้ย2คนที่เราชวนมาไอ้เหี้ยแล้วกูดูแล้ววันนี้จบไม่สวยด้วยเพราะว่าแล้วแม่งไม่จบแค่ตรงนี้ด้วยกูดูเลยไอตัวเดิมๆมันบอกว่าพี่โซดาอย่างเดียวในตัวยังมีอยู่เลยEP ผิดป่ะเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยแล้วหลังด่าไม่ได้ด่าโลกด้วยสัตว์ตอนจะไปร้องเพลงมัทยาระหว่างนั่งรถไปก็ฟังเช็คไลฟ์ไงกูเห็นในคุปแล้วเป็นไงกูเห็นในคุปแล้วเสียงไอ้โอ้ทำไมถึงคอยยังไม่ค่อยมาเป็นไรอ่ะไอ้เหี้ยใครเปิดหนังล่างทรงไปได้วะไอ้เหี้ยเสียงมันคนเหมือนคอยยังจนกูต้องแบบไลฟ์ไม่มีคนฟังให้กูเลยเหรอมึงคุยเหี้ยอะไรกันออกไลฟ์หมดแล้วงานเข้าเหรอชาวเน็ตบอกให้ส่งกลับเวิร์กพอยต์โอเค EP ต้อง115ครับพี่โอ๋แกยังเรียบร้อยถูกถูกถูกแล้ว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 พี่พี่โอ๋แม่งโลกจริงถูกแล้วพี่ถูกแล้ว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 วันนี้ครับประเดิมสตูใหม่หมีไลฟ์ปะ EP 115กับแขกรับเชิญที่น่ารักของเราน้อง2คนการเฟยเป็นเกียรติอย่างมากไม่ได้มานานมากแล้วสุดๆไอ้น้องพี่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันเคยมาตอนเริ่มมีไลฟ์เลยถ่ายที่บ้านอ่ะตรงครัวใช่ใช่ตอนนั้นเคาน์เตอร์ครัวอยู่เลยก่อนที่เราจะย้ายโซฟาใช่แล้วก็นี่โหนี่มันมาเปิด EP ให้เราเลยเป็นเกียรติมากที่มาสตูใหม่ไม่เหลือเลยผมเปิดโอกาสละเดี๋ยวให้เขามาถ่ายรีวิวออฟฟิศนี่เดี๋ยวรอคอนเทนต์เราออนเสร็จก่อนแล้วมารีวิวออฟฟิศเพราะว่าเขาบอกว่าอยากได้แสนซับเฮ้ยไปฝากไปซับมันหน่อยฝากหน่อยใช่ 80,000 กว่าแล้วไอ้หนุ่มนี่พูดทุกวันอยากได้โล่เงินจริงวะเอายังไม่ได้เหรอยังไม่ได้เออช่องพี่ได้นานแล้วตอนนี้ทำอะไรกันบ้างผมเหรอพี่ทุกนี้ก็ทำงานแบบว่าอีเวนต์ทั่วไปรับอีเวนต์ทั่วไปไม่มีช่วงนี้ไม่มีละครก็เพิ่งว่างมาเพิ่งถ่ายทุกอย่างเสร็จไปมันก็จะเป็นช่วงแบบเป็นช่วงพักทำเรือเวกเซิร์ฟที่พี่โอ๊ตไปเล่นมาแล้วใช่เมืองทองก็ล่าสุดนี่โฟคิงเห็นเรื่องโปรโมทแล้วนี่ใช่ครับและสรุปนี่มึงบอกชาติหน่อยนั่นเน็กเล่นด้วยจริงไหมไอ้เนี่ยรูปโปรโมทที่มีคนจะเปลี่ยนเหมือนมากที่มีคนที่มีคนเอาไปลงเหมือนจริงนี่รูปอ่ะนี่ไงนี่ไงเนี่ยนั่นเน็กจริงไหมแต่นั่นเน็กเหมือนมากตอนแรกผมดูโปสเตอร์นั่นเน็กเลยวะถ้าไปอ่านคอมเมนต์นั่นเน็กเล่นด้วยเหรอครับอันนี้คือฉายเมื่อไหร่บอกได้ยังอันนี้น่าจะช่วงปลายปีครับแต่เหนื่อยมากภาคเนี้ยถ่ายอ่ะไปอย่างเดียวบูล้างผ่านที่ไอ้เฟยกลับมาจากถ่ายอ่ะหงุดหงิดทุกรอบอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผมก็ยาวมันต้องไว้ผมแบบอ๋อไม่เป็นแล้วว่ามึงจะเล่นเลยไม่มีอะไรตลกใช่ป่ะไม่มีโอเคคือมึงอันนี้มึงปรับมาเซ็ตก่อนนะทุกกูคือตลกอาชีพเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากูไม่ชงไอสัตว์เดี๋ยวมึงด่ากูหาเดี๋ยวมึงทิ้งกูเดี๋ยวมึงด่าหัวพี่ออสแม่งทิ้งผมไอ้เหี้ยของดีๆกูคือกูตั้งเลยพี่เฟยไอเฟยมันกลับมาไม่หมดตลอดไอ้ย่ากับกูจับกันเก้าอี้แล้วทำไมวะเหนื่อยพี่เมื่อกี้ไปหันไปจ้องแล้วรอแล้วอ่ะเฟยกลับมาจากถ่ายอ่ะงุนงิดทุกรอบอ่ะทำไมอ่ะไอสัตว์จบแม่งเลยเฮียแล้วแม่งอ้าวทั้งประตูเลยอ้าวครับพี่การตอนนี้การทำอะไรอยู่บ้างผมเป็นผู้กำกับเป็นช่างภาพครับแล้วก็ทำการเฟยไม่แล้วไอที่กำกับอ่ะกำกับอะไรมาบ้างวะก็มีแฟชั่นแล้วก็เป็นโฆษณามีแบบทำให้ AIS ทำให้ Mercedes-Benz Thailand เป็นแอดส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไง2คนนี้คือเป็นเพื่อนกันมานานผมเป็นน้องมันด้วยจริงๆแล้วอ่ะเหรอใช่1ปีครับที่จุฬาเหรอครับแต่อายุเท่ากันที่จุฬาไม่ผมแค่ไม่เคารพมันเลยเข้าใจเข้าใจได้เหมือนกันกูจริงๆแล้วกูอ่อนกว่าอาร์ตปีนะไออาร์26กู27กูเห็นกูเรียกพี่มาแล้วกูเห็นกูเรียกพี่มาแล้วไม่มีเท่ากันแต่เชื่อไหมทุกวันที่กูไหว้มันนะไหว้มันนะอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่การงานใครเยี่ยใครเอารูปเจตนาทิพย์มาวะนะเอามึงเหรอไปการเอามึงเหรอไอเยี่ยทรงเหมือนเจตนาทิพย์นะมันตอนเล่นซัปโปโร่เลยเฮียเอามึงเจก็ยังโอเคนะไอตัวซ้ายนี่หน้าแก้งสุดขายประกันเหรอมึงติ๋มสัตว์ไอ้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยทรงนี่ไข่ขึ้นกองน้ำไปสัตว์ว่าเผยไม่ได้นะดีกรีเขาไม่ธรรมดาทำไมเขาเป็นอะไรนะแต่ไม่เยอะเหรอเป็นคทากรอ๋อคทากรเออนี่ไม่แล้วมึงเอาแว่นไปฆ่าทำไมไอ้เฟยน้ำพี่ไอ้กี้ไอ้กี้อ๋อพี่อยู่อย่างทีเลยกูรถทีไหวเยี่ยมศัตรูใหม่ทีวีไกลกว่ามอมเฟยคนขวาคือเฟยเอาล่ะทำไมแค่นี้ต้องแอคกันด้วยอ่ะเพราะว่าเป็นคทากรเฮ้ยอย่าบอกว่ามึงเคยโอ้เฮ้ยทีมงานเอารูปให้เขาดูหน่อยเอารูปด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นไงเอ็นยังผมก็ว่าเอ็นไงขอโทษนะไม่มีรูปชัดกว่านี้แล้วหมดไอ้สัตว์เหมือนสารคดีพฤษภาธมินทร์เนี่ย
เรียกคนแม่งรู้ด้วยแหมแล้วดูทรงแล้วมึงเตรียม OB ไว้รอรูปเลยสุดท้ายบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเริ่มจากเมาอันนี้จริงไหมใช่ตั้งแต่ตอนมหาลัยปะตั้งแต่สมัยใช่มีแบบวีรกรรมในเฮียปะโหเยอะน่าจะทุนใหญ่เพราะว่าเขาบอกนี่เขามีคลิปด้วยนะฮะคลิปจากไอจีนะไอ้นี่เขาใหญ่เกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดอะไรขึ้นเคยการมันหนีจะหนีเข้าไปนอนเมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมากแล้วนี่คือหนึบมากนะแล้วเนี่ยมันลาบอันนี้รีโมทอะไรรีโมทแอร์มันได้เปิดยังเปิดไม่ยังไม่ทันได้เปิดเลยเพื่อนไปแกล้งมันสะดุ้งตื่นมาตกใจแต่สมมติถ้าตัดผ้ามาคนดึงเป็นผู้หญิงเราจะฮืออย่างนั้นไหมไม่น่าเนี่ยติดเจ้าชู้ซะแล้วนี่บอกเมาที่ไหนมีเรื่องที่นั่นบอกว่าเคยไปช่วยโต๊ะข้างๆแท้ใช่ไหมคือสมัยเที่ยวเดโมคือไปแบบกินเลี้ยงของคณะไอ้รุ่นพี่เขาก็มีเรื่องกันผมก็ไปบอกมันไอ้เฮ้ยเขามีเรื่องกันว่ะไอ้ที่นี่จะวิ่งไปต่อยเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยคือตอนแรกอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาพอเราเดินเข้าไปตอนเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเรามีส่วนในเรื่องนี้ได้คือผมมานั่งกินอยู่คนเดียวแล้วออกมานั่งกินอยู่คนเดียวนี่เขาก็เดินมาเฮ้ยมีเรื่องบอกฮะเหรอชอบเลยชอบโอ้หวานเลยว่ะก็เลยเดินตามไปพอเดินตามไปเท่านั้นแหละไปยืนผสมด่าเขาเอ้าพักไอ้เขาบอกว่ามึงใครเขาก็อุตส่าห์ถามสุดท้ายเขามาล้อมผมอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวแต่มีช่วงนึงที่เรามากินบ้านพี่โอ๊ตบ่อยถูกไหมครับมีช่วงนึงฮะใช่ครับมันไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามเฉยไม่รู้จะส่งเข้ามาอะไรกลัวเฮ้ยกลัวไปหมดแล้วกลัวหมดแล้วไอ้เหี้ยรู้ความลับกูเยอะด้วยรู้ความลับพี่โอ๊ตป่ะไม่รู้เพราะว่าเขาก็รู้เราเยอะเหมือนกันเขาก็รู้เราเยอะเหมือนกันให้ผมพูดไปสักอย่างนึงก็ถ้ามึงพูดมากูพร้อมแลกอยู่แล้วแลกล่ะกูก็ไม่แลกโอ้โหของมึงว่าหนักแล้วของไอ้เหี้ยหนักกว่าเยอะของไอ้เหี้ยหนักกว่าเยอะกูบอกเลยแต่ไอ้นี่การแต่งตัวจัดมากนะกูดูแฟชั่นเขาโอ้โหอันนี้คือชุดอะไรอ่ะคือผมเป็นช่างภาพเวลาแบบไปสตูดิโอต้องถ่ายผมก็จะแบบเทสแสงก่อนอ๋อขอสแนปตัวเองด้วยเจ็ดโดเฮ้ยโอ้โหชุดนี้แม่งแต่งตัวจัดจริงในการอ่ะอุบลิยะอุบลิยะใหม่วัยรุ่นใช่เซอุปวิริยะเอาเฮฟอยออกจีบหนูหน่อยมาปะอย่าเลยตอนนี้โสดเหรอโสดครับสเปคเราเป็นไงนี่เข้ารายการเลยอยากรู้อยากไม่คร่าวตัวเล็กตัวเล็กผิวพรรณขาวได้หมดหมวยตาโตได้หมดได้หมดเหรอได้หมดได้หมดเหี้ยอะไรมึงเรื่องมากสุดไม่มีอ่ะมึงผมอ่ะมึงก็อย่าไปหักหน้าเพื่อนดิไว้หน้าเพื่อนดีกว่าอ่ะโอเคพูดถึงช่องหน่อยการเฟยอ่ะมาตอนนี้เป็นช่องอะไรยังไงคือเราถ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจริงมันเป็นไลฟ์สไตล์พี่เป็นรายการที่แบบไลฟ์สไตล์ก็จะแบบเพื่อนอยู่กลุ่มเพื่อนไปแฮงเอาท์ด้วยกันเฮฮาด้วยกันแล้วก็แฟนคลับชอบมากแล้วก็ให้ทํา Q&A แต่พี่ชอบดูนะมาเราไปซื้อรถไปรับรถอะไรดูนี่ภาพจะฟุ้งๆฟุ้งไปดูจริงเราซื้อรถเป็นแล้วภาพเป็นไงจี๊บไงภาพเป็นไงฟุ้งถ้าติดตามก็การเฟยฝากด้วยวันนี้จะแสนซับแล้วเขาอยากได้โล่มากอยากได้โล่ทำให้ฝันก็เป็นจริงหน่อยคือผมรู้สึกว่าพอเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราไม่มีโล่แล้วมันแบบมันอายชาวบ้านเขาพี่นึกออกแม่งมีสเต็ปนี้นะที่ได้โล่กันมาแล้วไม่กล้าถ่ายลงทำไมอะเขาทองกันหมดแล้วเรายังเงื้ออยู่เลยเขินไม่กูไม่ลงเลยเนี่ยกูไม่กล้าลงเฮียตอนนั้นแม่งมีตอนที่โคตรครูแบบร้านซับใหม่ๆแล้วเขาไปแกะบ้านกูเว้ยเขาแกะออกมาแล้วเขาก็ไปถืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายเว้ยแล้วเขาก็ส่งให้อีดิเตอร์กูอ่ะพี่มึงทำไดคัทชื่อช่องพี่หน่อยแล้วก็แม่งไอ้เหี้ยอีดิเตอร์แม่งทำเนียนมากใช่แม่งคือช่องแสงเงาอะไรแม่งใช่เลยคือแบบมึงดูไม่ออกอ่ะรูปในไอจีมดูไม่ออกเลยลงไอสัตว์คนคอมเมนต์รันดียินดีกันหมดเลยจนทุกวันนี้คนก็ยังไม่รู้เลยว่าชื่อช่องมันยังแสนกว่าอยู่ยังไม่ขยับไปไหนต้นหอมถึงขั้นโทรมาแล้วด่าทีมงานทุกคนว่าช่องอีอาร์ตล้านแล้วทำไมช่องกูยังหลักแสนอยู่กระเทือนวงการไปหมดเลยแม่งเป็นเซตสแตนดาร์ดใหม่สัสเยอะเลยเรามีโอกาสที่พวกมึงแซงกูด้วยนะเร็วๆนี้มีโอกาสเลยมีมาบอยวันนี้ข่าวว่าวันที่7พฤษภาเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ใน 38,590 คนอันนี้เฉพาะพารากอนนะใช่เฉพาะพารากอนที่จะ
ให้ดูก็คือว่างบประมาณ 6,000 ล้านไม่งบประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบประมาณการจัดการเลือกตั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์เลยนะเว้ยนี่คือวิธีการจัดการ 6,000 ล้านนะครับนี่อุ้มมาวิธีการเก็บนี่แล้วกูชอบมากนะก่อนช่วงสงกรานต์นี่เขาบินไปดูงานต่างประเทศอ่ะเขาบินไปประเทศดีๆทั้งนั้นเลยนะใช่แต่สุดท้ายเขาเอาแล้วทำไมกลับมาเป็นอย่างเงี้ยเข่งทุเรียนแล้วเขาจะบินไปดูทำไมอ่ะไม่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะเราต้องช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบแล้วก็มีเว็บที่เราสามารถช่วยกันตรวจสอบได้ใช่แล้วก็ถึงเวลาที่เราไปเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะถูกโกงไม่โกงไม่รู้แต่ถ้าเราออกไปใช้สิทธิ์เยอะอย่างน้อยเราก็ต้องชนะถูกไหมถูกโกงได้ไม่หมด 100% หรอกอ่ะปาก็อย่าให้แม่งโกงไปเลือกครับไปครับทุกคน14ขอบคุณภาพจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับครับอุ้ยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรซิล่ะจมูกชื่ออ้อนค่ะอ้อนอ้อนชื่ออ้อนเหรอครับอ้อนค่ะอ้อนอ้อนอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้26ค่ะ26โอ้สร้อยแฟนซื้อให้พันเนี่ยสร้อยสวยเชียวไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สร้อยนะครับผมเป็นยางเฉยใช่ไหมลูกบิดลูกบิดนี่ใครนะลูกบิดประตูลูกบิดเลยเหรอแฟนเปลี่ยนให้ไหมไม่ใช่อ๋อช่างทำทำผู้ชายที่ยืนข้างหลังตรงนั้นเดี๋ยวไม่มีเฮียไม่มีไม่มีไม่มีไอสัตว์ถ้ามึงเห็นบอกกูด้วยไม่มีนี่ไม่มีผีหรือไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนกดไม่ถูกเลยกดไม่ถูกเลยจบแล้วอ้อนมีปัญหาอะไรคะคือเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวค่ะคือปกติอะอย่างเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะค่อนข้างแบบสติ๊กเรื่องการแต่งตัวนิดนึงแบบว่าอย่างเช่นวันนั้นนะคะเราจะออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนแล้วคืออ้อนอะใส่แบบเป็นเสื้อขอบแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นเสื้อขอบที่แบบว่าเป็นเหมือนเสื้อกล้ามแต่คือมันไม่ใช่ใส่เดี่ยวอะค่ะแล้วก็ใส่เป็นกางเกงยีนขายาวแล้วทีเนี้ยเหมือนคุณแม่ค่ะก็บ่นว่าเอ้ยทำไปแต่งตัวโป๊จังแบบให้แบบว่าเอาเสื้อคลุมมาใส่ดีกว่าไหมแบบมันโป๊เกินไปคือทางที่แบบว่ามันไม่ใช่ใส่เดี่ยวอะค่ะมันเป็นแค่แบบเป็นเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยค่ะเอางี้ไหมพี่อ้อนพูดมันไม่เห็นภาพพี่ขอแบบเปิดวาร์ปไหมวาร์ปเปิดวาร์ปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงมติกันว่าโป๊ไม่โป๊ว่าโป๊ไม่โป๊โอเคโป๊ครับอ้อนโป๊นะครับโป๊ครับโป๊โป๊ส่งรูปแรกเลยนะครับแต่ดีครับแต่ดีแต่ว่าไปทะเลเราจะให้เราแต่งสูทหรือไงถูกแล้วถูกแล้วมาถูกโอ้นี่ถามตากล้องดีกว่าตากล้องสายแฟชั่นคุณมีคำแนะนำให้น้องไงมั้งคอแห้งเลยฮะคุณการคอแห้งเลยไม่ผมว่าถ้าแม่น้องเขาว่าก็แต่งตัวให้แม่สบายใจแล้วเข้ากับบ้านก็ช่วยเปลี่ยนก็เอาคาร์ดิแกนใส่ไปแปลงร่างหรอไปแปลงร่างนอกบ้านให้เขาสบายใจให้เขาสบายใจได้ไม่ต้องทะเลาะกันพี่โอ๊ตอ่ะพี่ไม่ได้เป็นห่วงเลยเรื่องที่หนูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ของหนูออกจากคอนโดออกจากห้องแต่ว่าปัญหาคืองี้เราต้องยอมรับว่าประเทศเราแม่งน่ากลัวเหมือนกันมันอันตรายคนมันอยู่ทุกที่แต่ที่ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะทุกประเทศอ่ะออกไปดึกๆอ่ะแม่งน่ากลัวหมดใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองแล้วเขารู้สึกไอ้นี่ยังไงคิดยังไงคือบางโอเคผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ my body ไง my choice ไงแล้วแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่ามันจะมีอันตรายที่มันตามมาหนูอาจจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เหมือนกันอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจากพวกพี่ๆนะแต่ว่าหนูจะแต่งตัวยังไงหนูแต่งเต็มที่เลยลองดูนะน้องอ้อมน้องอ้อน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 ค่ะอ้อนไหนอ้อนลองอ้อนพี่อาร์ตก่อนจะวางสายได้ไหมคะสมมติว่าพี่อาร์ตเป็นเจ้าของบริษัทแล้วหนูอยากทำงานกับเขาพี่อาร์ตค่ะแล้วหนูเขาทำงานไหนได้ไหมอ่ะได้ไหมคะหัวปันเลยสัตว์หัวพอแล้วลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวพอพี่เล่นเลยแม่เดี๋ยวก็หาว่าคุกคามกันอีกเดี๋ยวทีมงานตัดคลิปตอนที่น้องอ้อนเมื่อกี้ส่งให้คุณหน่อยสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มค่ะคุณบุ๋มชอบสไตล์โฟร์คิงเหรอฮะใช่ค่ะแพ้ผู้ชายทรงผมมากเลยค่ะมีอย่างเช่นไหมอย่างเช่นไหมนั่งอยู่เนี่ยค่ะเอาแล้วคนไหนครับตรงนี้เลยค่ะคนไหนผมไอ้โฟร์คิงก็ได้มาดิมาดิบุ๋มมาจ้าบุ๋มมาจ้ามาเลยจ้าบุ๋มทำได้มาจ้าตรงเฮียเฟยพี่บุ๋มบอกว่าชอบสไตล์เฟยหรือว่าจริงพี่บุ๋มเป็นแฟนคลับน้องเฟยเป็นแฟนคลับค่ะเคยเจอจำได้เจอบ่อยไหมเจอบ่อยไหมเป็นแฟนคลับแบบนานมากแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีคนพิมพ์มาแม่ผมเรื่องจริงเนี่ยซิกๆๆเนี่ยใช่ป่ะฮะพี่บุ๋มไม่ปฏิเสธแล้วค่ะไอ้นมมึงตามแม่มึงกลับหน่อยไอ้นมเมื่อกี้ที่กูเล่นไปกูเล่นนะมันมีอะไรนะแม่งกระทืบกูไม่ได้
ไอ้ถ้าถามว่าอะไรนะพี่บุ๋มถามว่าอะไรนะก็ชอบผู้ชายสไตล์โฟร์คิงทำยังไงดีชอบอันนี้คือแบบว่าจีบหรือว่ายังไงพี่บุ๋มแบบสไตล์ที่ชอบอย่างเงี้ยใช่ครับผู้ชายที่ชอบอ่ะคือทรงแบบนี้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทรงเนี้ยดูท่าทางลักษณะมันเข้าถึงยากก็เลยอยากแบบเข้าหาเขาง่ายๆเนาะพี่เฟยบอกหน่อยสมมติว่าคนจะมาจีบคุณเนี่ยแบบไหนที่คุณจะแบบโอ้แพ้เลยอย่างนี้ได้เลยยากอ่ะคือผมแม่งเรื่องมากด้วยเอาจริงใช่แต่ว่าถ้าเข้ามาก็คือเข้ามาแบบเข้ามาเหมือนเพื่อนอ่ะเนียนๆเข้ามาได้ตีสนิทก่อนตีสนิทก่อนหวานล้อเข้ามานั่งดื่มด้วยง่ายนั่งคุยอยู่ในวงเดียวกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันซึมๆแล้วชอบเองพี่ผมตามเฟยมานานยังครับประมาณ7ปีค่ะโอ้แรกๆเลย FC ตัวจริงชอบอะไรตัวเฟยพี่บุ๋มจ๋าเฟยเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่ามีถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ทำได้ดีทุกอย่างคือชอบเขาตรงนี้มีเรื่องไหนที่ประทับใจน้องเฟยไหมประทับใจหรอคิดยากเลยไม่มีเลยเหรอยากมีเยอะอ๋อเยอะมี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 เยอะไม่ประทับใจที่แบบว่าเวลาแบบว่าเจอกันตามข้างนอกโดยบังเอิญอย่างเงี้ยเขาก็แบบทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถือตัวเขาทักดีไหมพี่ปกติผมเห็นเขาทักคนอื่นเขาทักแบบมองอะไรมองอะไรมองอะไรเฮ้ยโอ้มันลากอยู่ไอ้สัตว์เราเปิดวาร์ปให้ผมได้ไหมจะได้ดูว่าเขาแบบตามคุณไปงานไหนได้นี่โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะคะเฮียขอให้รวยขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณรวยๆเขาไม่ได้รวยไม่ใช่มันเกิดมึงไอ้สัตว์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ตัวเนี้ยไม่น่าเจอผีตัวนี้น่าเจอตีนสวัสดีครับผมพูดรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนหรอแต่ว่าผมไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นเขาหรอผมเจอเราเคยเดินเจอเขาวันที่เราไปดูแบ็คพิงด้วยเออใช่แนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวครับก็ผมชื่อบอสครับชื่อพิชยามีพัฒนาครับในแชทก็พิมพ์ว่าโคจรเยอะมากเลยคืออะไรครูจอนเป็นชื่อในวงการผมครับโชว์รอยสักซาสึเกะหน่อยครับมีด้วยร้องลาเวนเดอร์ให้ฟังหน่อยครับอะไรนะร้องลาเวนเดอร์ร้องพูดคุยกับใครเนี่ยไอ้คนพูดคุยกับใครเนี่ยอ๋อไม่ครับผมดูคอมพิวเตอร์อยู่ฮะอ๋อดูคอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองอ๋อคอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองไอ้สัตว์จะโชว์ว่ามีหลายจอซะด้วยเหี้ยจอโชว์ระบบโชว์ระบบไปเราคุยเรื่องเขาหน่อยมั้ยเรื่องเขาไม่เชื่อเรื่องผีเหรออันไหนเรื่องผีไงเอ้ยผมเป็นคนที่กลัวผีครับแต่ว่าผมไม่เชื่อเรื่องพวกอะไรที่มันลี้ลับอ่ะครับเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยครับไม่เชื่อในเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยไม่รู้ด้วยความที่เป็นคนสมัยใหม่มั้ยแบบก็จะตั้งคำถามกับสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่าผีมีจริงอ่ะงั้นทำไมเราไม่เคยเจอผีหมาผียุงผีแบคทีเรียเพราะว่าผีคนมันก็เคยเจอใช่ไหมพี่แต่ว่าเราผีไดโนเสาร์อ่ะทำไมเราไม่เคยเจอไทเซอราทอปตัวใหญ่เท่าตึกเลยอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เคยเจอไงเราก็แต่ว่าอันนี้โคจรพี่สรุปให้สั้นๆเลยนะบางอย่างถ้าเราไม่เชื่อไม่ต้องมาตั้งคำถามมันช่างมันไปปล่อยมันไปผมปล่อยไม่ได้ดิพี่ผมอ๋อมันคิดมันเครียดอะเนาะมันหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เรียนอยู่ใช่A few moments later วัดเลยด้วยซ้ำอ่ะแบบนานๆทีถ้าไม่ได้มีงานอะไรจริงๆอ่ะก็จะเข้าวัดอะไรเงี้ยเคยไปแบบครั้งนึงแบบผู้ใหญ่ลากไปอะไรเงี้ยผมก็แบบคือเราไม่อยากไปอ่ะเพราะเราไม่เชื่ออะไรอย่างนั้นไงการบนบานศาลกล่าวอะไรพวกเนี้ยไอเราก็แบบเขาก็ขยันขยอยกับผู้ใหญ่เราก็เลยแบบอัปเปอร์คัตไปทีนึงเงียบเลยทีเนี้ยเงียบเลยเงียบทุกคนเลยตอนเนี้ยไอ้โคจรอย่างนี้นะโอ้ยครับกูรู้แล้วว่ามึงเป็นอะไรครับมึงเหงาความเหงาพี่ความเหงาเป็นรูปโคตรฮะมึงเหงาแล้วคือคนที่เงียบอ่ะคือมึงไม่เงียบไอ้สัตว์มึงอยู่เลยเขานะจบแล้วพี่เออไม่เงียบไปโอเคยินดีได้คุยกับมึงนะเออโอเคมึงเปิดวาร์ปมาขอดูวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปก็ได้นะพี่นี่เปิดวาร์ปก็ได้จริงๆนี่เปิดหน่อยนะโทรมาแล้วไงโคจรโอ้โหนี่โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อ IC ชื่อเลออนฟอนแมนครับชื่อ OC ชื่อฟองครับน้องฟองน้องฟองฟองอยู่ไหนแล้วครับอายุ24ครับอันนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมผมดรอปเอาไว้นะครับแล้วเราทำงานอะไรอยู่ก่อนที่จะเป็นสตรีมเมอร์ไหมตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนักร้องก็คือครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ตั้งแต่เพลงอิสระครับพี่แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ในกองในเกมคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงอ๋อคาแรคเตอร์ใน
กมผมจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบความเครียดมากขนาดนั้นพี่สายเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนใช่ใช่ใช่แล้วฟ้องมีความฝันอย่างอื่นไหมว่าอยากทำอะไรในอนาคตไหมวะเอาจริงๆคือความฝันในอนาคตของผมอยากเป็นศิลปินพี่แต่ผมตอนนี้ยังตันอยู่ที่นักร้องกลางคืนแล้วเราแต่งเพลงเองบ้างไหมทำเพลงเองแต่งครับทำ cover ได้ป่ะทำครับเริ่มจาก cover ก่อนก็ได้นะแม้แต่ผมคิดอยู่ครับว่าในปีนี้ผมกล่าวว่าผมจะทำเพลงตัวเองลงช่อง YouTube ทำเลยอันนี้ดีไอสัตว์ไม่ต้องปีนี้ทำพรุ่งนี้เลยฮะเอาพรุ่งนี้เลยเหรอพี่ใช่เฮียเวลามันไม่รอใครเฮียจะไปรอเวลาทำเฮียแล้วทำเลยมีกี่เพลงครับตอนนี้มีกี่เพลงโอ้มีเยอะมากครับแต่ว่าทำเลยทำเลยมันไม่มีทางดีแต่เพลงแรกอยู่แล้วเว้ยสัตว์แต่มึงต้องทำเรื่อยๆอ่ะงั้นเปิดช่องทางหน่อยที่สตรีมด้วยแล้วก็ FNK Channel ใช่ครับอันนี้ TTA อย่างเดียวนะอันนี้ IGนี่ FNK อ๋อนี่ไงนี่คือ channel ของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอุ้ยก็มีตั้งเยอะแล้วเอาฝากช่องหน่อยออการเฟยมาฝากการเฟยด้วยครับครับคือยอดเราก็ไม่ได้เลวแต่ว่ายอดซับเนี่ยน่าเป็นห่วงว่าอยากให้มากดซับแล้วก็กดไลค์ดูช่องเราก็คือดูแล้วเนี่ยยอดวิวมันเยอะแล้วดูแล้วแต่ว่าดูแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยอยากได้แสอยากได้แบบแสนซับอยากได้โล่นี่ใช้ 89,000 แล้วเฮ้ยช่วยกันหน่อยนะ 10,000 เดียวเลยจบเลยเอออันนี้ IG พี่เฟยนี่ครับผมฝากด้วยฮะพี่การขอพี่การนี่โอ้อีกี้ด้วยขวาอีกี้เลยอีกี้โอเคแล้ววันนี้ก่อนจะลาไปครับเบิร์ธเดย์พี่เฟยครับวันนี้โอเคนี่เรามีเค้กมาเซอร์ไพรส์เดโทยูเย้ Happy Birthday toก้อนนึงครับ Happy birthday อะไรนะใครตั้งสายอาร์ตหน่อยครับผม Happy birthday to you yeah ให้ไว้ได้เฮียอันนี้อันนี้เป็นเค้กกับทางโค้ชครูนะครับนะเขียนไว้ไพเราะมากครับไอ้คนหัวรวยนะครับโอ้ยครับอุ๊ยรักกันจริงๆเลยรักกันจริงขอบคุณการเฟยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันที่หน้าครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ